มาดูเรื่องของเทรนด์กันบ้างเทรนด์ที่คนส่วนใหญ่นิยมค้นหาบน Google จะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะโดยเฉพาะหลังๆพอมีกระแสเรื่องของ Work From Home มาหลายคนใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นสนใจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นมาเปิดโผกันค่ะ5เทรนด์ที่คนนิยมเสิร์ชบน Google มีอะไรบ้างดูนะคะเช็คลิสต์กันหน่อยว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่เสิร์ชหรือเปล่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Google ประเทศไทยคุณไม้จิตติวานิชค่ะบอกว่าพฤติกรรมของคนในช่วงนี้เปลี่ยนโดยเฉพาะหลังเจอโควิด-19 พฤติกรรมปรับไปสู่ New Normal มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลบน Google หรือว่า YouTube ก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะสรุปออกมาง่ายๆแบบนี้เป็น5เทรนด์อันที่1คือ Individual Matter หรือว่าความเป็นตนเองคือโควิด-19 คุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเครียดแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพจิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นมีการไปค้นหาค่ะคำว่าโรคซึมเศร้าค้นเพิ่มขึ้น 37% ทั้งเรื่องของอาการทดสอบการรักษาโรคซึมเศร้าทีนี้พอเป็นแบบนี้ธุรกิจต้องทำยังไงสิ่งที่ธุรกิจควรทำคือต้องหาโซลูชันใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือผู้บริโภคที่แตกต่างกันเช่นอีเกียก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเดินทางมาซื้อของในระยะทางที่ต่างกันก็มีแคมเปญคิดราคาตามระยะทางออกมาเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้คนเนี่ยคือสนใจอะไรที่มันสอดคล้องกับวิถีของตัวเองธุรกิจก็ต้องปรับไปแนวทางนั้นมาดูเทรนด์ที่2ค่ะ higher purpose นะคะหรือว่าการมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นคือคนไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคุณผู้ชมดังนั้นไปดูกันดีกว่าว่าเขาค้นหาคำอะไรมากที่สุดหน้ากากผ้าค่ะนะเพิ่มขึ้น17เท่าเพื่อนว่าไม่แปลกเลยเพราะว่าพอโควิดมาเรื่องของหน้ากากเนี่ยนะสำคัญนะและคำค้นหาที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลขวดพลาสติกก็สูงขึ้นเช่นเอ๊ะปลูกผักในขวดพลาสติกทำได้ไหมทำอย่างไรหรือว่าดอกไม้จากขวดพลาสติกขณะเดียวกันสิ่งที่แบรนด์ต้องทำล่ะเขาบอกว่าก็ต้องลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดหลังๆเราก็จะเห็นเรื่องของเทรนด์การรักโลกของแบรนด์สินค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะส่วนเทรนด์ที่3คือเทรนด์ whole selves ค่ะนั่นหมายถึงการมองตัวตนในหลายมิติกระแส work from home ทำให้คนไทยหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นมีการค้นหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น 25% ค้นหาโซลูชันประชุมทางวิดีโอบน YouTube เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธุรกิจสามารถทำได้ก็คืออาจจะสร้างโฆษณาให้มันอยู่ในภาษาที่เข้าใจง่ายเรื่องของการปรับธุรกิจเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วก็เอาตัวเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่คนเนี่ยมักจะเสิร์ชหามากขึ้นมาดูเทรนด์ที่4นะคะ Sweet Relief ค่ะหรือว่าการสร้างพฤติกรรมใหม่คือเพราะว่าคนไทยคุณผู้ชมแนวโน้มใช้เวลาบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะนี่เรื่องจริงเลยนะปัจจุบันเขาบอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 ชั่วโมงนะจากเดิมเนี่ย 3.7 ชั่วโมงต่อวันนะก็จะรับชมภาพยนตร์ตลกบน YouTube ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นถึง 90% นะคุณผู้ชมถ้าเทียบกับปีก่อนนะสิ่งที่ผู้บริโภคค้นหาเป็นอันดับต้นๆของ YouTube คือการทำอาหารเพิ่มขึ้น 81%ปลูกผักทำสวนที่บ้านเพิ่มขึ้น 20% ค่ะดังนั้นแนวทางที่ธุรกิจต้องทำคุณผู้ชมสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเขามีตัวอย่างออกมาช็อกโกแลตมาร์สค่ะเขาวิเคราะห์ข้อมูลจากการเสิร์ชบน Google เพื่อคำค้นหาที่แปลกที่สุดดังนั้นเขาทำอะไรต่อเขาบอกเขาก็เลยส่งช็อกโกแลตให้ผู้บริโภคเพื่อช่วยลดความตึงเครียดเห็นไหมคือเขาจับเทรนด์จับพฤติกรรมนะกลุ่มเป้าหมายเขาอยากได้อะไรแล้วคอนเซิร์นกังวลอะไรอยู่แล้วทานช็อกโกแลตก็จะอารมณ์ดีด้วยคลายเครียดด้วยมาปิดท้ายกันที่เทรนด์ที่5กันบ้าง Future Proofing นั่นคือความมั่นคงในอนาคตค่ะช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นการค้นหาคำว่าเรียนออนไลน์เติบโตเพิ่มขึ้น6เท่าคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโตขึ้น 50% ขายของออนไลน์โตขึ้น 32% แล้วจะบอกว่าคนไทยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมก็สนใจเรื่องการลงทุนมากยิ่งขึ้นมีการค้นหาคำว่าเปิดพอร์ตเพิ่มขึ้นถึง 72% ค่ะแต่ว่าพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของเทรนด์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการประชุมสัมมนาเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมาจริงๆนะคะแล้วเราก็เห็นว่าบางทีเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ใน Google ไอ้ตัวของโฆษณาตัวแอดเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแล้ว
คอร์สเรียนออนไลน์สนใจเรียนอันนี้ไหมแล้วยิ่งเกิดเราขุดเข้าไปดูเนี่ยโอ้โฆษณาขึ้นมานี่ถี่ยิบเลยถี่ยิบเลยแล้วก็จะเห็นนะคะว่าโดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมมันได้รายได้เป็นกอบเป็นกำดีจริงๆนะถ้ากลุ่มเป้าหมายเขาแบบว่าเข้ามาดูพร้อมๆกันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตอนนี้รู้สึกมีคนแชร์บนโลกออนไลน์เนี่ยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ